หนังสือเล่มเก่าอ่านจากเทือกระจกคือเก่าช่วงเด็กๆนี่คือได้ดูหมอลำที่บ้านนี่สวยอ่ะความฝันคืออยากเป็นหมอลำมากก็สิแต่งโตเต็มสูทเลยทั้งชุดเพชรเสื้อเพชรเราไปยืนอยู่ประมาณ2ชั่วโมงพี่เจรู้สึกไม่ไหวคือเป้าหมายในชีวิตของแบงค์คืออยากเป็นพระมีแต่คนโง่เท่านั้นที่สิอ่านซ้ำๆซักซาก